ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานนี้มีจำนวนประชาชนเข้ากราบถวายสักการะมากที่สุดเป็นสถิติใหม่มากกว่า 48,000 คนนะครับยอดเงินร่วมบำเพ็ญกุศลถวายมากกว่า 70,800,000 บาทครับวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 4:45 นาทีโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วสารทิศมุ่งหน้ามาเข้าคิวที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช70ปีโดยยังมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นอย่างดีครับด้านพลตรีพงศวัฒน์พันณจิตรองแม่ทัพภาคที่1เปิดเผยว่าวันที่28พฤศจิกายนมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 48,384 คนถือเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะโดยแล้วเสร็จในเวลา 23:15 นาทีถือว่าการบริหารจัดการในภาพรวมดีขึ้นมากครับค่ะสำหรับกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้ทางกทม.จะปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่80คนพร้อมรถดูดเลนรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงรวม8จุดด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่หลัง 21:00 นของวันที่30พฤศจิกายนและต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะเรียบร้อยค่ะ